สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนอยู่กับจุงโกะชาแนลในเกมราโคเนียซาก้ากันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะขอมาอัปเดตสกิลพอยต์กันหน่อยนะคะตอนนี้ L level 59มีสกิลพอยต์ทั้งหมดอยู่ที่110สกิลพอยต์และเป็นนักล่ามังกรระดับดักโก3แล้วนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปภาคต่อจากคลิปเดิมที่แล้วนะคะเดี๋ยว L ก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูจุดเก็บสกิลพอยต์แล้วก็เควสประจำแมปต่างๆที่จะได้สกิลพอยต์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ L ด้วยนะปะและเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เพื่อนๆเลเวล59แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็น่าจะได้รับของรางวัลจากแผนการเลื่อนขั้นคลาสตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะยังมีของรางวัลที่เป็นสกิลพอยต์ที่ได้จากการอัพยศนักล่ามังกรของเราเป็นระดับดาร์กโก3เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะและเมื่อเราอัพขั้นเป็นระดับนักล่ามังกรระดับดาร์กโก3แล้วเนี่ยเราจะยังสามารถเปิดกล่องเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาได้อีก2แมปนะนั่นก็คือแมปทุ่งหิมะเกล็ดน้ำแข็งนะคะ1แมปแล้วก็อีกแมปนึงนะคะจะเป็นแมปซากโบราณที่ถูกลืมนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวแอลพาเดินไปดูจุดเก็บสกิลพอยต์กันเลยนะคะแมปหิมะเกล็ดน้ำแข็งเนี่ยก็จะอยู่ทางมุมขวาล่างนี้นะคะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้เลยเปิดปุ๊บได้สกิลพอยต์กับลาชูไลท์ค่ะเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยนะคะเป็นแมปซากโบราณที่ถูกลืมจะอยู่ที่ซ้ายบนสุดเลยค่ะต้องเดินมาเข้าเลิมนิดนึงนะคะตรงนี้อันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนนะว่าตัวละครที่แอลนำมาเปิดกล่องเป็นตัวละครของเพื่อนแอลนะคะดังนั้นจึงขออนุญาตปิดชื่อไว้นะต่อมานะคะเป็นในส่วนของเควสแมปสีแดงๆนี้นะคะที่เราจะสามารถได้รับสกิลพอยต์เควสละ2พอยต์เลยนะซึ่งตอนนี้นะคะมันก็จะมีเควสที่หุบเขาซันเมเปิลอ่าวพอกลี่แล้วก็ป่าเสียงกระซิบนะคะ3แมปนะที่จะได้สกิลพอยต์โดยเนื้อหาการทำเควสที่แมปหุบเขาซันเมเปิลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะคะแค่เพียงเราตีคิดตั้นไปแล้วก็จะมีบอสเกิดมานะคะแล้วเมื่อเราตีบอสใต้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สกิลพอยต์มานะคะ2สกิลพอยต์เลยมาต่อกันที่เควสบอสแมปอ่าวพอกลี่กันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายเนาะเราก็พยายามหลบสกิลแดงๆให้ได้ครบนะคะแล้วเมื่อพ่อกระต่ายเนี่ยเรียกลูกกระต่ายมาก็อย่าเพิ่งไปตีพ่อกระต่ายนะตอนนี้ให้ตีลูกๆกระต่ายก่อนนะคะเพราะเราจะตีพ่อกระต่ายไม่เข้านะคะในจังหวะนี้และในระหว่างตีลูกๆกระต่ายไปด้วยก็ต้องหลบสกิลไปด้วยนะเมื่อลูกๆกระต่ายตายทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อกระต่ายก็จะอยู่ในสถานะเบรกทันทีเลยค่ะส่วนตัวแล้วแอลคิดว่าสกิลของบอสกระต่ายเนี่ยไม่ได้หลบยากเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆใช้เวลาฝึกฝนสำหรับตัวละครแอลเองที่ผ่านเควสนี้นะคะค่า BR จะอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะเพื่อนๆที่อาจจะ BR ใกล้ๆเคียงกับแอลหรือว่าอาจจะมากกว่าแอลเนี่ยก็น่าจะผ่านเควสนี้นะยังไงลองพยายามกันดูนะคะและเหมือนเดิมค่ะหลังจากทำเควสนี้จบเราก็จะได้รับสกิลพอยต์2สกิลพอยต์นะต่อไปนะคะเป็นเควสข้ามบอสแมปที่ป่าเสียงกระซิบเริ่มแรกเลยนะคะที่เข้าแมปมาเนี่ยก็ให้เพื่อนนะรีบวิ่งมาข้างหลังบอสเลยนะคะเพื่อที่จะหลบการโจมตีปกติของบอสในครั้งแรกให้ได้แล้วก็พยายามยกซ้ายยกขวานะคะเพื่อหลบการโจมตีปกติของบอสเหมือนเดิมพร้อมไปกับต้องพยายามตีฟองน้ําที่พื้นด้วยนะเพราะว่าตัวฟองน้ําที่พื้นเนี่ยมันจะเกิดวงสีขาวๆขึ้นมาอันนี้คือจะทําให้เราอยู่ในพื้นที่แล้วไม่ติดพิษนั่นเองค่ะสู้ไปเรื่อยๆนะคะบอสก็จะมีสกิลวางต้นกระบองเพชรด้วยนะอันนี้ก็อย่าไปเดินชนต้นกระบองเพชรนะคะเดี๋ยวจะตุยเอาและมากไปกว่านั้นนะคะบอสเนี่ยยังมีโหมดแบบปลุกพลังตัวเองขึ้นมาได้อีกนะคะคือตอนที่มันปลุกพลังตัวเองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเขียวๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่สกิลเรารัวๆเลยนะคะอันนี้ก็ต้องหลบกันดีๆนะอย่างของแอลเองเนี่ยแอลก็จะเก็บอัลติเมทสกิลอะค่ะเอาไว้ใช้ตอนที่บอสคลั่งแล้วนะคะเพื่อที่จะทําให้บอสมันเบรกหน่อยนะไม่งั้นหลบไม่ทันนะคะไม่ไหวตัวละครแอลเองนะคะที่ผ่านเควสนี้เนี่ยก็ BR อยู่ที่ 290,000 ค่ะพอทําเควสนี้เสร็จก็ได้รับสกิลพอยต์ 2 สกิลพอยต์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องสกิลพอยต์แอลจะมาทำคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะยังไงเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมได้นะทุกวัน8 โมงเช้าถึง 10 โมงเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ